ับสวัสดีครับผมอาจจะไม่ได้มาสร้างเสียงหัวเราะหรือเสียงฮานะครับผมแต่ผมจะมาแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการตัดข้าวดีดและข้าวที่ไม่สวยครับผมและยาขึ้นเยอะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันครับผมเดี๋ยวผมจะตัดสักแปลงหนึ่งครับนี่ที่ตรงนี้ครับผมตัดก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับสวยด้วยครับผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็ประหยัดด้วยครับผมลดต้นทุนปุ๋ยเคมีเราไม่ต้องใช้เลยครับไปข้าวเนี่ยเป็นปุ๋ยให้นาข้าวให้เราเลยครับแล้วปลอดสารด้วยครับถึงไม่สรุปแต่ก็ให้ความคิดแล้วก็ความรู้ในการประยุกต์ใช้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตัดสารที่ได้ดูครับไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับแต่ก็คุ้มครับเราไม่ต้องไปซื้อเคมีครับลดต้นทุนไปเยอะเลยครับผมใบข้าวนี่เป็นปุ๋ยให้เราด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันครับไม่มีสแตนด์อินครับผมห้อยไว้กับไม้ครับผมอันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับผมอาจจะเลยหน่อยนิดไม่ว่ากันนะครับนี่ครับผมข้าวที่ตัดไปก่อนเมื่ออาทิตย์ก่อนรู้สึกสวยแล้วก็ใบข้าวจะเป็นปุ๋ยครับผมเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็เริ่มยุ่ยแล้วครับผมนี่ครับผมนี่คือข้าวที่ไม่สวยนู่นไปไกลๆนู่นครับนู่นคือข้าวดีดครับผมเราสามารถตัดได้แล้วก็เขาจะขึ้นมาทันกันแล้วก็สวยครับผมเห็นไหมครับได้ประโยชน์แล้วก็คุ้มทีเดียวเลยครับผมตาผมเบลหรือว่ากล้องเบลครับผมอันนี้คือข้าวที่เราตัดก่อนเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับผมรู้สึกเป็นยังไงครับผมสวยเขียวโดยที่เราไม่ต้องใช้เคมีเลยครับสวยและเขียวครับผมโดยที่เราไม่ต้องใช้เคมีแล้วครับครับผมดูจากด้านหลังได้เลยครับครับก็นำไปปฏิบัติและลองใช้ดูนะครับผมสามารถตัดได้ครับผมแต่อย่าตัดสั้นมากเกินไปครับผมก็สวัสดีครับครับผมเครื่องตัดหญ้ากู้ชีพครับกล่าวแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบาย